I teach English. I taught English. I will be teaching English. I have taught English. I have taught English. And I have been teaching English. เป็นไงครับในประโยคเมื่อสักครู่ถ้าเราแปลจากศัพท์เหมือนกันหมดเลยถูกไหมครับแปลว่าฉันสอนภาษาอังกฤษแต่จินตนาการสื่อสารว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่มันไม่เหมือนกันเลยสักประโยคนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนโครงสร้างหรือ verb เพื่อสื่อถึงเวลาและลักษณะการเกิดของเหตุการณ์นั้นๆซึ่งเราเรียกมันว่า tense นั่นเองและจำได้ไหมครับ2คลิปก่อนเราจำโครงสร้างทั้ง12 tense ได้อย่างแม่นยำจากเทคนิคสมการ tense กันไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาใช้1ประโยคมาผันให้ครบทั้ง12 tense เพื่อดูความแตกต่างในแง่การใช้งานจริงด้วยกันครับผมอิงมีอัพสถาบันเพื่อการเตรียมสอบ CU TEP TOEIC และ IELTS อนาคตไม่ใช่สินค้าอย่าฝากไว้ที่คำโฆษณาทดลองเรียนฟรีกว่า20ชั่วโมงพร้อมชมเบื้องหลังคอร์สรับรองผลที่มีระบบสนับสนุนให้ถึงคะแนนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมวัดผลได้จริงคลิกเลย www.englishmeup.comสิบสามปีก่อนเรารู้จักกันครั้งแรกบนโลกออนไลน์นะครับผ่านการแชร์คลิปเตรียมสอบทั้ง CUTEP แล้วก็ TOEIC ในฐานะรุ่นพี่คนนึงครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณในผลตอบรับจากทุกช่องทางที่ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อจนเกิดเป็นสารอีเมลขึ้นมาหลังจากนั้นครับต้องบอกจริงๆครับว่าจุดอ่อนหนึ่งของการรับชมคลิปในช่อง YouTube คือความต่อเนื่องเนาะเมื่อมันมีหลายๆคลิปเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเรียนคลิปไหนก่อนหลังยังไงดีถูกไหมครับจากเพนพอยต์อันนี้แหละครับผมเลยได้สร้างตัวบล็อกเรียนฟรีขึ้นมาเมื่อ8ปีที่แล้วครับเพื่อให้ทุกคนได้มีทิศทางในการเตรียมสอบแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมครับสามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมตามคำแนะนำหรือแม้แต่เป็นตัวจุดประกายฝันนะครับว่าเราทำได้ครับดังนั้นนะคลิปที่ทุกคนกำลังดูเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆนะครับของบล็อกเตรียมสอบCUTEP TOEIC IELTS แล้วก็แกรนมาโดยนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้เลยนะครับที่ blog.englishmeup.com ครับอย่างเช่นหากต้องการเตรียมสอบตัว CUTEP ก็เลือกที่เมนู CUTEP ครับก็จะเห็นว่าประกอบไปด้วยกี่บทความและบางบทความที่ต้องการการอธิบายหรือพิสูจน์กลยุทธ์ว่าใช้ได้จริงผ่านข้อสอบจริงก็จะมีคลิปแทรกเพื่อความชัดเจนครับรวมถึงมีเอกสารให้ดาวน์โหลดในบางบทความและข้อสอบออนไลน์ให้ทดลองทำกันในตอนท้ายและทราบผลบัญชีกันด้วยครับดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีอาจารย์อยากให้อ่านตามลำดับครับเนื่องจากแต่ละแชปเตอร์มีความต่อเนื่องกันครับหลังจากที่เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆเรื่อง tense อ่ะมันแค่3 tenses ก็คือ past present future นะครับแล้วก็2 aspect ก็คือ continuous กับ perfect เราค่อยมาผสมกันเป็น perfect continuous เรารู้วิธีตั้งบวกแล้วเนาะเป็นตัวตั้งกับตัวบวกนะครับตั้งเยื้องยังไงรวมพจน์ยังไงเราลองบอกว่าหลังจากนั้นงั้นเรากรอกเลยครับเราจะได้โครงสร้างทั้ง12tenses นะครับในตารางเรียบร้อยทีนี้หลังจากที่เราได้โครงสร้างมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอามาใช้ให้เป็นนะครับทีนี้เอามาใช้ให้เป็นยังไงผมให้ประโยคเบื้องต้นแค่อันเดียวครับ they teach English นะครับก่อนที่จะมาใช้เราลองใช้ประโยคเดียวเลยครับผันไปให้ครบเลยครับทั้ง12 tenses นะครับจะได้เปรียบเทียบกันชัดๆเลยว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะครับทีละอัน they teach English เปลี่ยนเป็น past simple เป็นช่อง2ครับกลายเป็น they taught English they taught English นะครับหลังจากนั้นมาเติมฝั่ง future นะครับเป็น they will teach English they will teach Englishโอเคหลังจากนั้นเรามาทำต่อกันที่ present continuous นะครับเป็น they are teaching English นะครับ they are teaching English นะครับย้อนกลับไปเป็น past เปลี่ยน are เป็นกลายเป็น they were teachingEnglish
they were teaching English มาเป็น future บ้างครับก็กลายเป็น they will be teaching English they will be teaching English นะครับมาเป็น present perfect ต่อเลย verb to have กับช่อง3ถูกปะเป็น they have taught English they have taught English นะครับถ้าใครเป็นจอเล็กดูจากโมบายหรือว่าดูจากพวกiPad นะครับจะเห็นเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นใน12เทนส์อยู่ใน1กระดานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้จอใหญ่ๆก็อาจจะชัดเจนกว่านะฮะ They have taught English present perfect เปลี่ยนเป็น past perfect ง่ายๆที่ verb ช่วย helping verb จาก have เป็นช่อง2ก็คือ had They had taught EnglishThey had taught English นะครับโอเคมาเป็น future perfect บ้างเป็น they will have taught English they will have taught English นะครับโอเคสุดท้ายครับเราใส่ continuous ไปเพื่อเน้นตัว action มากขึ้นครับกลายเป็น theyHave been teaching English นะครับThey have been teaching English มาโยกเป็น past ง่ายๆเราเปลี่ยน have เป็นช่อง2คือ had ครับเป็น They hadbeen teaching English โอเคมาสุดท้ายครับช่องสุดท้าย future perfect continuous they ดูจากข้างบนเนี่ย will have been teaching Englishทีนี้ตอนนี้เราผันครบแล้วนะครับเราใช้ประโยคเดียวคือ they teach English มาผันครบทั้ง12 tenses นะครับทีนี้พอผันปุ๊บเราลองมาใช้กันดีกว่านะครับว่าเราใช้กันยังไงเรามาเริ่มจากอันแรกครับ present simple นะครับ present simple ผมให้เป็นจุดแล้วก็ตัว n คือรายจุดและตัว n ผมมองว่า n คือ nature กับ normal ครับก็คือถ้าเราพูดว่าThey teach English แสดงว่าเขาอาจจะเป็นครูและเขาสอนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเป็นสิ่งปกติของเขาเป็นประจำสม่ำเสมอของเขานี่คือ They teach English นะครับนี่คือการใช้ present simple มาดูที่ past simple บ้างครับเขาบอก They taught English นะครับเราอาจจะเติมเข้าไปนิดนึงก็ได้ครับเป็น yesterday They taught English yesterday นะครับก็เป็นจุดครับเป็นจุด t ลบ1ก็คือเกิดขึ้นในอดีตแบบไม่ได้เจาะจงอะไรไม่รู้ตอนไหนก็แค่บอกคร่าวๆไปครับว่า yesterday they taught English นะครับเมื่อวานสอนภาษาอังกฤษตอนไหนไม่รู้แค่บอกว่าสอนแล้วจบแล้วในอดีตนั่นเองนะเรามาดู future simple บ้างครับ they will teach English ผมอาจจะเติมเข้าไปเป็น tomorrowแน่นอนมันก็คือ t บวก1ครับไม่ได้เจาะจงนะฮะพรุ่งนี้เขาจะสอนภาษาอังกฤษตอนไหนไม่รู้อ่ะนะครับ they will teach English นะครับจุดๆหนึ่งในอนาคตนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือกำลังเรียนอยู่ในบล็อกเรียนสอบฟรีไม่ว่าจะเป็น CU Test TOEIC IELTS หรือ Grammar แล้วชื่นชอบเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักให้อาจารย์โจมีกำลังใจทำเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับชอบไม่ชอบมีข้อสงสัยหรืออยากให้อาจารย์โจทำคลิปสอนเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆครับขอบคุณครับ
มาดูกันในอันต่อไปนะครับ present continuous they are teaching English they are teaching English ทีนี้ผมใส่จุดเป็นปัจจุบันแล้วเอาลูกศรปักลงไปด้วยนั่นหมายความว่ากำลังเกิดในปัจจุบันถูกไหมฮะเป็น they are teaching English เขากำลังสอนภาษาอังกฤษเราอาจจะใส่ตรงนี้เป็นเพิ่มก็ได้ครับ they are now teaching English they are currently teaching English ก็คือพวกเขากำลังสอนภาษาอังกฤษอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับ they are now teaching English มาดูด้านซ้ายบ้างครับ they were teaching English เราอาจจะบอกเพิ่มไปเป็น they were teaching EnglishAt 9 p.m. yesterday. At 9 p.m. yesterday, นะครับ They were teaching English. ก็เป็นจุดแล้วก็ทีลบหนึ่งแต่ปักหัวด้วยนะครับปักหัวด้วยคืออะไรก็เหตุการณ์กำลังเกิดในอดีตย่อมหมายความว่าณเวลา9โมงตอนนี้ของเมื่อวานนะครับพวกเขากำลังสอนภาษาอังกฤษณจุดหนึ่งในอดีตแบบ specific ครับว่าเมื่อไหร่นะครับนี่คือการใช้ continuous เพื่อไปเน้นว่ากำลังเกิดณอดีตนะฮะทีนี้มาด้านนี้ต่อ they will be teaching English นะครับทีนี้ผมอาจจะใส่เพิ่มไปเป็น from 10 to 12 tomorrowมันจะใส่เพิ่มขึ้นไปเป็น adverb เข้ามาช่วยนะครับว่าพวกเขาจะกำลังสอนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่นี่ไงเราบอกทีบวกหนึ่งเหมือนเดิมแต่เอาลูกศรปักด้วยคือระบุเวลาชัดเจนฮะว่าตอนนี้คือ10โมงถึง12โมงเนี่ย tomorrow นะครับ they will be teaching English พวกเขาจะกำลังสอนภาษาอังกฤษอยู่ในระหว่างเวลาตรงนี้นะครับเป็นอนาคตที่กำลังเกิดเจาะจงเวลานั่นเองนะครับทีบวกหนึ่งทีนี้เรามาดู2ช่องข้างล่างบ้างนะครับ2คู่ข้างล่างระหว่าง perfect กับ perfect continuous นะครับมาดูที่ perfect ก่อนผมให้ประโยคไปแล้วว่าเป็น they have taught English นะครับจาก they teach English กลายเป็น they have taught English เราอาจจะใส่เพิ่มว่า since นะครับ since 7 a.m. นะครับตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะครับ they have taught English since 7 a.m. นะครับเวลาเป็น perfect เราบอกว่าเรามีเส้นต่อกันแบบนี้คือต่อเนื่องกันของเวลาผมบอกไปแล้วว่าเป็น present มาผสมอะไรมาผสมเป็นจุดจบ present ผสมจบที่ t เพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่ t minus 1ถูกปะเหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราคิดถึงตอนที่ณเอ่ยปากพูดตอนนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราไม่คิดต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นไม่คิดแล้วนะครับเราแค่พูดว่าเนี่ยเขาสอนมาตั้งแต่7โมงเนี่ยเขาสอนภาษาอังกฤษมานะครับจนถึงณเวลาที่เราพูดมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นจะสอนต่อไม่สอนต่อไม่รู้นะครับเราไม่คิดแบบนั้นนะครับเราคิดแค่นี้นะครับที่ลบหนึ่งถึงที่ครับเรามาดูฝั่งซ้ายบ้างดีกว่าเขาบอกว่าThey have taught English กลายเป็น they had taught English นะครับพวกเขาสอนภาษาอังกฤษแต่เราอาจจะเติมขึ้นไปนิดนึงครับส่วนใหญ่การใช้ past perfect จะใช้เป็นคู่นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นคู่แบบนี้เราบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับจะเป็น present เอาพูดผิดเป็น past perfect นะครับเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังหรือตามมาเป็น past simple เวลาวาดรูปวาดยังไงครับเหมือนเดิม past perfect past คือ t ลบ1จบที่อดีตไงขึ้นด้วย past จบที่อดีต t ลบ1แน่นอนต้องเริ่มต้นตั้งแต่ t minus 2ใช่ป่ะอดีตที่เก่ากว่าครับ t minus 2เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นเขาอาจจะสอนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่9โมงเช้าสอนต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งคุณมานะครับจนกระทั่งคุณมาคิดแค่นี้ครับมันมีสื่อได้แค่นี้ครับสอนเรื่อยมาจนกระทั่งคุณมานะครับจบนะครับแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนี่ไงมันก็เหมือนกับเนี่ยสอนมาดื้อๆจนกระทั่งปึ้ง you came นะครับ you came เกิดขึ้นทีหลังถูกปะเกิดก่อนเป็น present perfect เกิดหลังเป็นpast simple นะครับพูดผิดครับเกิดก่อนเป็น past perfect เกิดหลังเป็น past simple นะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าผมบอกเลยว่า
ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สองฝั่งเนี้ยนานๆใช้ทีนะครับสำหรับ future perfect กับ future perfect continuous นะครับทีนี้ใช้ยังไงเราลองเติมดูเราอาจจะบอกว่า by next month นะครับ by next month they will have taught English เติมเพิ่มเข้าไปตอนปลายอีก for 10 years by next month they will have taught English for 10 years นะฮะประโยคนี้เหมือนเดิมในเมื่อเป็น perfect เราลากเส้นแบบนี้เป็น future perfect เอา future มาเป็นจุดจบที่บวก1ทีนี้ฝั่งนี้ต้องแม่นนิดหนึ่งครับก็คือเป็นจากอดีตหรือเริ่มจากปัจจุบันครับคิดว่าเป็นอดีตนะครับวิธีจำง่ายๆครับจุดเริ่มเป็นอดีตหมดเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอดีตที่เก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอดีตหมดครับเป็น past จุดจบคือตัวที่เอามาผสม future perfect จบที่ future present perfect จบที่ present past perfect จบที่ past แบบนี้นะครับที่จำง่ายๆทีนี้เราดูต่อมันเกิดขึ้นยังไงแสดงว่าเกิดตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแล้วยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตณจุดที่บอกว่าเดือนหน้าเนี่ยครับเขาจะสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาครบ10ปีพอดีเลยแสดงว่าเขาก็สอนมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ 8-9 ปีที่แล้วนะครับผ่านมาถึงปัจจุบันยังไม่ครบ10ปีนะผ่านเรื่อยๆณโมเมนต์นี้ครับคือเดือนหน้าครบ10ปีพอดีเลยครับนี่คือลักษณะการใช้ future perfect ทีนี้ถ้าเป็น future perfect continuous ผมบอกแล้วการใช้ continuous เข้าไปเพื่อเน้นตัว actionนะครับเน้นตัว verb หรือ action เข้าไปแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวาดเหมือนเดิมครับทีลบ1ถึงทีแต่ทีนี้เราเน้นแบบนี้ครับเราเน้นปักเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเช่น they have been teaching English since 7 a.m. เหมือนเดิมนะครับแต่ในเมื่อเราเน้นว่าหูเขาสอนมาตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะเน้นแอคชั่นแบบนี้ครับว่าสอนมาตั้ง7โมงเช้าเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะคิดได้เหนือจากเคสที่เป็น present perfect ปกติคือมีแนวโน้มว่าเขาจะสอนต่อไปในอนาคตครับอันนี้เราไม่คิดต่อเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราแค่พูดมาว่าตั้งแต่7โมงเขาสอนภาษาอังกฤษมานะครับถึงเวลาที่พูดมาเนี่ยนะครับเอ่ยปากขึ้นมาลมปากจบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อไม่รู้นะครับแต่อันนี้เขาเน้น action เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะสอนต่อไปในอนาคตเหตุการณ์นั้นอาจจะดำเนินต่อไปในอนาคตก็ได้ครับมาดูฝั่งซ้ายบ้าง they had been teaching English นะครับเหมือนแนวเดิมเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมผมเติม before you came จริงๆก็ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างแค่เกิดเหมือนเดิมครับตั้งแต่ทีลบ2ถึงทีลบ1สอนมาเรื่อยๆจนถึงเวลาที่คุณมาแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ต่างคือเขาเน้นแอคชั่นในการสอนมากขึ้นกว่าเดิมเขาสอนอย่างหนักหน่วงเลยก่อนที่คุณจะมาเนี่ยครับ before you came นี่คือการเน้นเข้าไปฝั่งนี้ล่ะ by next month ผมเติมเหมือนเดิมนะครับThey will have been teaching English for 10 years นะครับ by next month they have been teaching English for 10 years เติมเหมือนเดิมนั่นแหละครับเหตุการณ์ก็เกิดแนวเดิมครับคือตั้งแต่อดีตนะครับเขาสอนภาษาอังกฤษกันมาตั้งนานแล้วนะครับจนผ่านเวลาปัจจุบันก็ยังสอนอยู่ในอนาคตนี่ by next month เดือนหน้าอาจจะตรงนี้ครับ t บวก1นะครับณจุดนี้เขาจะสอนครบ10ปีพอดีเลยนะครับสอนครบ10ปีพอดีแต่ครั้งนี้เราเน้นว่าโอ้โหนี่เน้น action ในการสอนมากขึ้นครับเน้น actionใน teaching นะครับในการสอนมากขึ้นนั่นเองและเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราก็อาจจะคิดได้คล้ายๆกับใน present perfect กับ present perfect continuous อันบนเราแค่บอกว่าเดือนหน้านะเขาสอนมาตั้งแต่อดีตแล้วนะผ่านปัจจุบันนะเดือนหน้านะครบ10ปีเราแค่นี้ครับ
เราจบแค่นี้แต่ถ้าเป็นเคสล่างที่โอ้โหเน็ตแอคชั่นการสอนเนี่ยเราอาจจะคิดต่อได้ว่าและหลังจากนั้นน่ะหลังจากเดือนหน้าที่ครบ10ปีแล้วต่อไปเขาก็น่าจะอินพลายว่ายังสอนต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะคิดต่อได้เหมือนมีลูกศรเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับ present perfect continuous นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการจำโครงสร้างก็ไม่ยากเกินไปถูกไหมฮะเราจำ3 tenses ก็คือ past present future จำ2 aspect continuous กับ perfect หลังจากนั้นเอา perfect continuous มาผสมกันตั้งบวกแล้วก็กระจายเลยครับ present simple present perfect present continuous present perfect continuous ได้ตารางครบทั้ง12อันลองเอา1ประโยคไปใส่นะครับลอง1ประโยคไปใส่แล้วก็รู้ถึงวิธีการใช้ในแต่ละแบบทั้งหมดแล้วนะฮะรู้วิธีการใช้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้นะครับเรื่อง tense จะต้องไม่มีข้อแก้ตัวแล้วนะครับผมบอกได้เลยจริงๆแล้วเรื่อง tense อ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วหลายคนบอกว่าถ้าเราฟังหรือพูดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องใส่ใจ grammar ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วถ้าเราสมมติเราฟังอ่ะนะครับถ้าเราแค่ฟังอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราจับเฉพาะศัพท์คุณจะได้มิติแค่มิติแรกอะครับคุณจะพอเข้าใจตรงคำศัพท์แต่ลองดูดิถ้าเกิดว่าเขาสื่อสารมาด้วย tense ที่ต่างกันอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่รู้โครงสร้างนะครับคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดแบบไหนเขาต้องการสื่อสารแบบไหนอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีก level นึงของการฟังพูดอยู่ดีนะครับในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นโอเคคุณอาจจะเริ่มจากการ simple ก่อนก็คือจับแบบศัพท์แต่สุดท้ายคุณก็ต้องพยายามยัด structure หรือ grammar ใส่เข้าไปเพื่อสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นน่ะถึงเจตนานะครับทั้งรับสารแล้วก็ส่งสารด้วยนะครับทีนี้ในสีแดงที่ผมเติมมาสังเกตอะไรไหมสีแดงที่ผมเติมมาเนี่ยพวก by next month for 10 yearsfrom 10 to 12 tomorrow now since 7 a.m. อย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ภาคบังคับนะครับคือการที่เติม adverb พวกนี้เข้าไปมันทำให้สมบูรณ์ขึ้นก็จริงนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยาก encourage ก็คือสุดท้ายอ่ะคุณพยายามจับโครงสร้างครับว่าเป็น teaching เป็น have taught อย่างนี้เกิดขึ้นยังไงนะครับควรจะเข้าใจตั้งแต่โครงสร้างแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับโครงสร้างไม่ยากการใช้ไม่ยากด้วย1ประโยคแล้วแตกมาเป็น12 tenses หรือ12การเกิดนะครับ12การเกิดของ tense นั่นเองนะครับเกิดแบบไหนต่างกันใน12ห่วงเวลา12รูปแบบนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างได้ใช้เป็นนะครับบอกแล้วว่าอยู่กับผมอะไรอะไรก็ง่ายครับบล็อกเรียนฟรีจริงๆก็เพียงพอมีทิศทางในการขวนขวายสามารถเตรียมตัวสอบด้วยตัวเองอย่างมีทิศทางแล้วนะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปอ่านบทความรับชมคลิปและทำข้อสอบได้ฟรีๆกันเลยครับที่ blog.englishmeup.com นะฮะแต่ถ้าใครอยากอ่านเป็นอีบุ๊กมีกราฟิกสวยงามอ่านง่ายพร้อมเพิ่มโบนัสแชปเตอร์เพิ่มคลิปหลบหลีกหลุมพรางไม่ให้เสียคะแนนในข้อสอบง่ายๆก็สามารถอุดหนุนอีบุ๊กได้นะครับโดย 10% ของรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยครับเราจะร่วมกันทำบุญทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาสแต่เรียนดีกันครับขอให้คุณหนุนนำทุกคนนะครับสอบผ่านทุกคนสาธุครับและสุดท้ายครับแม้ว่าการเรียนในบล็อกแล้วก็อีบุ๊กจะทำให้เรารู้เขาคือเข้าใจข้อสอบและเริ่มจะรู้เราว่าเราต้องเตรียมอะไรเพิ่มบ้างอย่างมีทิศทางเฉพาะการสอบแต่ละประเภทนะครับแต่ในบล็อกแล้วก็อีบุ๊กก็ยังมีข้อจำกัดของรูปแบบที่ไม่ใช่วิดีโอ 100% ครับและเป็นเพียง 10-15% ของวิธีการและกลยุทธ์ในคอร์สเตรียมสอบด้วยครับซึ่งถ้าใครได้ทดลองเรียนและชอบสไตล์แล้วไว้ใจครับอยากให้อาจารย์โจดูแลตั้งแต่ต้นพร้อมทำงานหนักไปด้วยกันเพื่อผลลัพธ์เพื่อความฝันที่เป็นรูปธรรมนะครับขอแอบขายของนิดนึงนะครับก็สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สรับรองผลได้ครับซึ่งในคอร์สก็จะเรียนวิดีโอไว้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับอย่างชัดเจนโดยในคอร์สจะรวบรวมเอาข้อสอบเก่ากว่า 3,000 ข้อครับมาจัดลำดับแบ่งเป็น 3-4 เลเวลเพื่อฝึกด้วยขั้นตอนที่ประยุกต์โจทย์ได้ทุกรูปแบบในแต่ละพาร์ทและเมื่อเรียนจบแต่ละเซสชันเราจะค่อยๆแก้จุดอ่อนที่พบเจอด้วยเนื้อหาแบบฝึกหัดข้อสอบและซอฟต์แวร์เสริมเพื่อไม่ให้จุดอ่อนติดพันไปในเซสชันต่อๆไปที่แน่นอนครับเนื้อหามันจะยากขึ้นหายใจมานะครับอ้อตามสัญญาครับท้ายคลิปเราจะมีอีบุ๊ก Grammar Brain Map 10บทความเปลี่ยนทัศนคติต่อภาษาอังกฤษมูลค่า490บาทมาแจกกันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสแกน QR Code เพื่อร่วมสนุกกันได้เลยครับ